เวลานี้โลกของทักษิณชินวัตรคงจะมีแต่สีชมพูชมพูเฉกเช่นเดียวกับโทนสีของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ภาพยนตร์ฉบับไลท์แอคชั่นที่ใช้คนแสดงจริงโดยได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาบาร์บี้ที่อยู่ในความทรงจําของเด็กผู้หญิงมายาวนานกว่า60ปีเพราะใครจะไปเชื่อว่านักโทษชายผู้ต้องโทษคดีสําคัญสําคัญมากมายจะก,กลายเป็นนักโทษผู้มากบารมีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เนื่องเพราะบรรดาแก่นนาที่มีส่วนสําคัญในการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นแกนนําจากพรรคเพื่อไทยแกนนําจากพรรคขั้วอ,อานาจเดิมพากันบินไปพบนายใหญ่คนเสื้อแดงที่ฮ่องกงไม่เว้นกระทั่งเสียเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าอนาคตใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นผู้มีอํานาจตัวจริงของพรรคก้าวไกลก็มีชื่อว่าเดินทางไปพบทักษิณถึงเกาะฮ่องกงด้วยแม้จะอ้างว่าเป็นการพบเพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดครบเจ็บสี่ปียี่สิหกกรกฎาคม25งันายสหก แต่ข่าวสารที่ออกมาสู่สายตาของสาธารณชนดําเนินไปในทิศทางเดียวกันว่าคือซูเปอร์ดิวพร้อมๆกับสูตรที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลที่เวลานี้มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําประสบความสําเร็จทั้งสูตรที่ว่ากันว่าธนาธรเสนอโดยจะให้พักคก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยก่อนจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านโดยมีเงื่อนไขว่ารัฐบาลเพื่อไทยต้องไม่มีค่ายสองลุงคือพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติโดยสูตรนี้ฝ่ายรัฐบาลจะประกอบไปด้วยพักเพื่อไทย พรคภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักชาติพัฒนากล้าและกลุ่มพักเล็กโดยมีบางส่วนของพรคพลังประชารัฐอาทิกลุ่มของผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าและบางส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติอาทิกลุ่มของเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นมาร่วมรัฐบาลเพื่อเสริมเสถียรภาพรัฐบาลเหลือพักก้าวไกลพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้าน คำนวณตามสูตรนี้ก็จะมีเสียงสอสอทะลุ375เสียงโดยไม่ต้องพึ่งเสียงของสอวอในการลงมติเห็นชอบนายกในที่ประชุมรัฐสภาหรืออีกสูตรเป็นสูตรไขว้ข้ามขั้วโดยใช้312เสียงของ8พรรคเสียงข้างมากเดิมเสนอชื่อชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่ก็คาดการว่าจะไม่ผ่านเพราะยังมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาล ก่อนที่พักเพื่อไทยในฐานะผู้ถือสิทธิ์แกนนาจับตั้งรัฐบาลจะส่งหมายต่อให้พักภูมิใจไทยพักอันดับ3ลองจับตั้งรัฐบาลและรวบรวมเสียงพักที่เหลือทั้งหมดมาเข้าร่วมรัฐบาลและเชิญคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสูตรนี้พักเก้าไกลและบางพักอาทิพักไทยสร้างไทยและพักเป็นธรรมจะไปเป็นฝ่ายค้านคำนวณตามสูตรนี้เสียงสสอฝ่ายรัฐบาลจะยังไม่ถึง3 7 5หเสียง และยังต้องพึ่งเสียงของสอวบางส่วนซึ่งเชื่อว่าจะผ่านได้ไม่ยากเพราะไม่มีพรรคก้าวไกลในสมการ,รัฐบาลและยังมีพรรคสองลุงที่เชื่อกันว่ากดปุ่มสวบางส่วนได้มาเข้าร่วงเหนือสิ่งอื่นใดปรากฏการณ์การฟอร์มรัฐบาลที่เกาะฮ่องกงงวดนี้ยิ่งตอบย้ําความสําคัญของทักษิณชินวัตรในทางการเมืองถือเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่นักโทษหนีคดีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศมากกว่า17เจปีอย่างมากบารมีถึงขนาดที่ทุกฝักฝ่าย ทุกให้การเมืองต้องแห่ไปขอเจราจาด้วยทั้งนี้ต้องยอมรับว่ากว่าสามทศวรรษที่ทักษิณก้าวเข้าสู่การเมืองกระทั่งให้กําเนิดพรรคไทยรักไทยกลายมาเป็นพรรคพลังประชาชนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันชื่อของทักษิณชินวัตรตัดไม่ขาดจากการเมืองไทยที่สําคัญยังมีอิทธิพลในระดับกําหนดทิศทางได้ด้วยแต่ณนะพศนี้โอกาสและความหวังในการกลับไทยของเขามีมากกว่าทุกครั้งแถมกลับมาในระดับผู้มากบารมีกลับมาในฐานะเสมือนเป็นผู้จัดการรัฐบาล ดังนั้นคงไม่เกิดเลยที่จะกล่าวย้ำอีกครั้งว่าเวลาโลกของทักษิณมีแต่สีชมพูชมพู